ก็วันนี้จะพามาทำน้ำเต้าหู้นะคะก็ขั้นตอนแรกก็นำถั่วเหลืองนะคะเป็นถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะนำมาล้างน้ำซาวให้สะอาดสักประมาณ 3-4 น้ำนะคะแล้วก็แช่เอาไว้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็นี่ก็นำมาล้างต่อนะคะจนสะอาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปปั่นล้างทั้งก่อนแช่แล้วก็หลังแช่เลยนะคะนี่เรานำถั่วมาปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็เอาลงมาในกระมังนะคะกระมังเราก็จะใช้ผ้าขาวบางรองแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะกระนะคะจำนวนถั่วกับน้ำเปล่านะคะตามไอ้นี่นะคะโถปั้นของเรานะคะว่าโถปั้นของเราใส่มากใส่น้อยขนาดไหนนะคะนี่ปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็นี่ทำแบบนี้จนหมดนะคะถ้าใครทานไม่เยอะนะคะก็ปั่นกะถั่วเอาแต่พอทานนะคะไม่ต้องปั่นเยอะแบบนี้ก็ได้รวบมุมผ้าทั้งหมดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการนี เราจะนำกากนะคะขึ้นไปปั่นใหม่อีกรอบนะคะทำอย่างนี้ประมาณสัก3รอบนะคะน้ำแรกของเรานี่ข้นมากๆเลยนะคะน้ำเต้าหู้ทำไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่ามันจะใช้แบบความยุ่งยากนิดนึงนะคะในการปั่นแล้วก็กรองปั่นแล้วก็กรองประมาณสัก3รอบนะคะหรือว่าถ้าใครจะอยากจะได้ให้มันสัก4รอบก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าจะเอาความข้นขนาดไหนในระหว่างที่ปั่นทางนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำแรกที่ได้นะคะเทลงไว้ในหม้อก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะรวบมุมผ้านะคะดึงขึ้นนะคะเพื่อทำการบีบน้ำให้มันออกนะคะเราทำวนไปอย่างนี้นะคะประมาณ3น้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนทำเสร็จแล้วนะคะน้ำหลังๆมันบีบง่ายวะ
ช้อนฟองออกนะคะใส่ใบเตยลงไปนะคะใครมีเยอะใส่เยอะนะคะใบเตยตั้งเตาถ่านนะคะพอเริ่มเดือดก็ใช้ไม้พายคนนะคะไม่ให้ก้นไหม้นะคะต้องคนตลอดเวลานะคะคนแบบนี้ไปประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคนไปประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็จะเริ่มเดือดแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลลงไปในหม้อเลยนะคะถ้าใครทานจืดไม่ทานหวานนะคะก็ไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทำเป็นน้ำเชื่อมแยกทั้งหากก็ได้นะคะแต่วิธีนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงเหมือนกันนะใส่น้ำตาลลงไปเลยแบบนี้นะคะก็ความหวานก็ค่อยๆชิมนะคะชิมตามความชอบนะคะเติมไปอีกนะคะนี่หม้อนี้เป็นของเรานะคะก็ใส่ตามที่ใจเราชอบเลยค่ะจะให้รสชาติเป็นแบบไหนนะคะแล้วน้ำเต้าหู้ที่ทำเองนะคะเมื่อกี้ไปชิมมานะคะหอมนะคะหอมมากๆเลยนะคะแล้วแถมการทำน้ำเต้าหู้เองเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกระดับความเข้มข้นได้ด้วยนะคะว่าเราจะให้เข้มข้นระดับไหนนะคะเราสามารถเป็นคนเลือกได้หมดเลยนะคะทั้งความหวานและความเข้มข้นของน้ำเต้าหู้นี่ก็เราก็จะชักเอาฟืนออกนะคะแล้วก็อังไว้บนเตาสักระยะหนึ่งนะคะจริงๆอันนี้ทานได้แล้วนะเนี่ยประมาณ30นาทีได้แล้วนะคะหม้อนี้นี่นะคะน้ำเต้าหู้ของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็ตั้งคาไว้บนเตาอย่างนี้เลยนะคะให้มันจะได้อุ่นๆนี่เวลาไปกินร้อนๆนะคะชื่นใจมากๆเลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะ